ปอร์ตมีโครงการแบบนี้บ้างคุณจะมีแรงกระตุ้นในการเล่นสปอร์ตออกมาช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงตอนนี้งานแถลงข่าวของเรานะกำลังจะเริ่มขึ้นในสักครู่หนึ่งนะครับขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับลงทะเบียนได้นะจุดลงทะเบียนได้เลยนะครับโดยในระหว่างนี้ผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะกิจกรรมพิเศษแชทมากๆกว่าปีที่แล้วแน่ๆเลย
ก็ต้อนรับทั้ง24ทีมเลยนะครับก็ฟอร์แมตจริงๆก็ต้องบอกว่าคล้ายๆฟุตบอลโลกแหละนะครับเรา24ทีมแต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยอันนี้มันคือเวทีการแข่งขันรายการใหญ่รายการหนึ่งของระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการลดช่วงของระหว่างนักเรียนไปสู่อาชีพเราก็ต้องการพื้นที่เล่นมหาวิทยาลัยมากนะครับก็24ทีมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบ่ง4กลุ่มง่ายๆไม่เอาครับทางคณะจัดการแข่งขันก็บอกว่าขอ3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมเพราะฉะนั้นแมตช์ที่เล่นมันจะเยอะมากนะครับมันจะเป็นเวทีสำคัญครับผมนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักที่เป็นเวทีให้นักกีฬาได้เล่นมากขึ้นผมไหวไหมผู้หวย 300,000 ที่อยู่นี่คือไหวใจแม่เครียดขอแม่แม่บอกครับแม่เครียดอะไรเครียดอันนี้หวยสมรรถีสมรรถีหายไม่หมดไประดับตั้งที่ไหนว่าไม่ใช่แข่งกันมันแล้วจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดนะระดับมหาลัยครับระดับนี้ในประเทศไทยเราครับจริงๆมันเป็นช่วงที่ใกล้ที่นักเตะระดับนี้จะไปสู่ระดับอาชีพหรือทีมชาติแล้วคุณเกสรู้สึกยังไงบ้างครับกับโครงการนี้ผมจริงรู้สึกแบบดีใจแทนน้องๆนะเพราะว่าคือการได้แบบปิดคือมันแล้วไปเล่นเอกกับนักเตะอาชีพระดับโลกแล้วอ่ะพัฒนาตัวเองใช่ในโครงการที่ดีมากแต่ทำให้ตัวเองนึกถึงย้อนไปถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนมีโครงการแบบนี้บ้างเราคงจะมีแรงกระตุ้นในการเล่นสปอร์ตมากเออเพราะการนี้นะสำหรับผมมองว่าการเล่นสปอร์ตแล้วก็การที่มีโครงการนี้นะผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมันเหมือนว่าไปตามหาความฝันจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พาเขาไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วมันเหมือนทางลัดด้วยที่ทำให้เราได้ไปเห็นการพัฒนาการฝึกซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างนึงคือการที่แข่งขันกันมีแรงกระตุ้นเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งผมมองว่าเป็นพลังบวกของทั้งทุกฝ่ายที่ทำกิจกรรมนี้มาครับผมนะซึ่งวันนี้ต้องมาพิเศษไหมสำหรับนักเตะที่อยู่ตรงนี้ตัวจริงสาวผมก็ถือว่าจริงแล้วโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะถือว่าเป็นการสร้างความฝันแล้วก็จุดประกายในสำหรับคนนึงที่ชอบเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความหวังว่าพอเขาเริ่มเตะบอลขึ้นมาเนี่ยความฝันของเขาเนี่ยจะมีความหวังในเด็กเรื่อยๆครับผมว่าการที่มีโครงการดีๆแบบนี้จะสานฝันแล้วก็ต่อยอดให้คนมีแรงกระตุ้นที่จะออกมาทำตามความฝันเยอะๆมากมายอ๋อทำเหมือนเราดูบอลจริงนั้นเราสุดท้ายเราได้ไปจริงของจริงแค่นี้นั่นเป็นจริงๆนะโอเคบอลกระชับมิดไหมครับนะนี่ก็คือในแถลงข่าวนะครับอยู่ใช่ไหมครับปีสองเรานะนี่คือจบพาร์ทผมในแถลงข่าวแต่ที่บอกวันนี้เซอร์ไพรส์เพียบใช่ครับนะฮะเดี๋ยวนักเตะของเรานะไปเตรียมตัวนะนี่คือเป็นดารานะครับเจอกับแชมป์เก่าใช่แล้วไหวไหมที่จะไหวเหรอตัวจิตนาคุณครับที่โรงบริษัทกีฬาสปอร์ตจำกัด
ผู้เล่นตัวที่ฟ้าเขียวนะครับที่ผู้เล่นบนขาวนะที่นี่นะครับที่หนึ่งคนเนี่ยเขาเกี่ยวปลาเขาโบ๊ททำสิงนะดึงไปนะครับไอ้เคบริทอนเคสหาตัวไม่ได้ตั้งใหม่ครับนิกกี้เปิดไปไม่ถึงครับตรงกลางของมองเทียนทนจะเล่นจังหวะเดียวรีซอตามกดไปก่อนไม่ได้ครับอุปกรณ์เอาอะไรก็เสียไว้รีซอเอากลางมาไม่ถึงครับไอ้ทิโก้อยากไปคืนได้ทีนึงบอยอุปกรณ์ขึ้นมาครับคนไหนกดจะลงมาข้างล่างสังเกตดูนะครับแล้วใส่เลยไปมือด้วยนะครับในมุมครับหาตัวได้ใกล้ๆรีซอเสาแรกครับรีซอขึ้นกลับมาอืม